อิงยันทักษิณโดนฟ้องคดี112ไม่เกี่ยวดีลล่มเผยพ่อไม่กังวลจะได้ชี้แจงในศาลการเมืองวันที่1มิถุนายน2567 15:32 น.อิงยันทักษิณไม่กังวลโดนฟ้อง112บอกเป็นเรื่องดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในศาลลั่นถูกบิดเบือนตอนฟ้องเพื่อไทยไม่เสียกำลังใจเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่1มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาตินางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกดำเนินคดีกฎหมายอาญามาตรา112ว่าได้พูดคุยกับนายทักษิณแล้วจริงๆนายทักษิณก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้มากเพราะคดีนี้เกิดขึ้นตอนที่มีปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอัยการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายทักษิณยังบอกอีกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้พูดถึงข้อเท็จจริงได้เมื่อถามย้ำว่าไม่มีความกังวลใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีเมื่อสักครู่ได้คุยโทรศัพท์กันอยู่ตนแค่บอกกับนายทักษิณว่ากำลังจะมางานบางกอกพรายเฟสติวัล2024พยายามจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่นายทักษิณจะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้และต้องสู้ในคดีมาตรา112ต่อนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วแต่ก็ว่ากันไปทางทีมทนายก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่เมื่อถามย้ำถึงกระแสข่าวว่าการที่นายทักษิณถูกดำเนินคดีมาตรา112เพราะไม่เป็นไปตามดีลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีดีลจะมีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีดีลอะไรเลยต่อข้อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยกำลังใจเสียหรือไม่ส.แพทองธารกล่าวว่าทุกคนเป็นห่วงนายทักษิณแต่ตนก็ให้ความมั่นใจว่านายทักษิณไม่ได้กังวลใจในเรื่องมาตรา112จริงๆส่วนตัวมองว่ามีการบิดเบือนความเป็นจริงตั้งแต่แรกที่ฟ้องเรื่องนี้เรามั่นใจว่าไม่มีทางที่จะโดนคดีนี้และนายทักษิณบอกว่าดีที่จะได้ขึ้นศาลเพราะจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคดีนี้ถูกฟ้องตอนปฏิวัติเสร็จใหม่ๆและย้ำว่าอัยการสูงสุดแต่งตั้งโดยคสช.ฉะนั้นก็พิจารณาเอาเองวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2กีฬา2มิถุนายน2567ถึง 16:18 น.วอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านพ่ายความแกร่งของยานแม่สาวบราซิลทีมอันดับ2ของโลกปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2ที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนเมื่อวันที่1มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายสัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ12ของโลกพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจส่งเพียวอัชราพรคงยศลงเป็นผู้เล่นชุดแรกร่วมกับทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีหัตถยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำณัฐนิชาใจแสนโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มออกนำไปก่อน 6-1 บราซิลไม่รอช้าขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทันทีจากนั้นเกมกลับมาสูสี
สาวไทยทำยังคงทำได้ดีโดยเฉพาะเกมบุกจากหัวเสาขยับแต้มหนี 19-15 บราซิลต้องขอเวลานอกอีกครั้งและดูเหเทือนจะได้ผลบราซิลลงมาเล่นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกมบุกของกาบีหัวเสากัปตันทีมบราซิลเก็บคะแนนจี้มาที่ 17-19 ไทยต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมบ้างและดูเหมือนจะไม่ได้ผลบราซิลยังคงโกยแต้มแซงขึ้นนำ 21-20 ก่อนจะปิดเซตไปในที่สุด 25-22 บราซิลออกนำ 1-0 เซตที่2เกมเป็นไปอย่างสูสีแต้มมาเสมอที่8เท่ากันจากนั้นบราซิลเริ่มเข้าที่ทั้งบล็อกและเกมบุกจากหัวเสาและบอลเร็วโกยแต้มปิดเซตไป 25-14 ออกนำ 2-0 บราซิลต้องการอีกเซตเดียวเพื่อปิดเกมเซตที่3ยังคงเริ่มต้นได้หยงงาสูสีเช่นเคยแต้มมาเท่ากันที่ 8-8 จากนั้นเกมรับไทยเริ่มแผ่วลงไปเจอทีเดนลูกเสริมของบราซิลเล่นงานก่อนจะปิดเซตเอาชนะไปอีก 25-17 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิล 0-3 เซต 22-25 14-25 และ 17-25 กำแพงสูงตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายจีนศึกเนชั่นลีกสัปดาห์2โค้ชยะรับตบสาวไทยพ่ายความสูงลูกยางจีนลุยต่อนัดสุดท้ายสัปดาห์ที่2เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพัก1สัปดาห์ก่อนกลับมาลงแข่งขันในสัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนัดแรกพบตุรกีวันที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกานัด2พบบัลแกเรียวันที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีนัด3พบโปแลนด์วันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบเยอรมนีวันที่16มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธานำส.ส.ก้าวไกลร่วมงานพรายเฟสติวัลมั่นใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉลุยการเมืองวันที่1มิถุนายน2567 17:46 นาทีพิธานำส.ส.ก้าวไกลร่วมงานแบงคอกพรายเฟสติวัลชี้เป็นเรื่องดีรัฐบาลเห็นพ้องฝ่ายค้านหนุนสมรสเท่าเทียมพ.ร.บ.คำนำหน้าชื่อมั่นใจผ่านฉลุยกรกฎาคมนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่1มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลอาทินายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นางสาวเบญจาแสงจันทร์นางสาวภคมลหนุนอนันต์นางสาวสสินันธรรมนิธินันต์และนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ร่วมงานแบงคอกไพร์เฟสติวัล2024 Celebration of Loveโดยนายพิธาสวมเสื้อเชิ้ตที่มีสีสันหลากหลายตามคอนเซปต์ของงานที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางเพศมารวมกันพร้อมโบกธงสีรุ้งและเพนหน้าเป็นสีรุ้งโดยระหว่างเดินทางเข้าในงานมีประชาชนแห่ถ่ายรูปและกล่าวทักทายกันอย่างคึกคักนายพิธาเปิดเผยว่าเป็นการกลับมาเฉลิมฉลองของเดือนที่เราภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและมีความกล้าหาญพอที่จะพูดออกมาซึ่งในวันที่18มิถุนายนนี้สมาชิกวุฒิสภาสว.จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมในวาระ3โดยมีผู้อภิปรายขอแปรยัตติอีกแค่2คนเท่านั้นส่วนตัวมองว่าวันที่18มิถุนายนนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเชื่อว่าจะสามารถทำให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้บังคับใช้ส่วนนบร.บ.รับรองคำนำหน้าจะมีโอกาสได้อภิปรายในสภาช่วงเดือนนกคอรวมถึงกฎหมายเซ็กเวอร์เกอร์ทางพรรคก้าวไกลได้เตรียมไว้แล้วเรื่องนี้เป็นมากกว่ากฎหมายแต่เป็นเรื่องของสังคมและความคิดคนพรายคือความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองนายพิธากล่าวค
ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีสัญญาณที่ดีหรือไม่นายพิธากล่าวว่าได้ยินที่รัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนกฎหมายนี้จึงเป็นเรื่องดีที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะทำงานร่วมกันได้ซึ่งตอนนี้กำลังรอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีและของภาคประชาชนโดยก้าวไกลได้เตรียมร่างยื่นประกบแล้วคาดว่าจะได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาในเดือนกรกฎาคมส่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนพ.ร.บ.คำนำหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโดยตนคิดว่าในเดือนกรกฎาคมกฎหมายก็จะผ่านไม่มีปัญหา